แพทย์หญิงวรังคณาแก้วพรมสูตินรีแพทย์โรงพยาบาลอุบลรักธนบุรีสวัสดีค่ะหนึ่งในความวิตกกังวลของคุณแม่ตั้งครรภ์ก็คือโอกาสที่ทารกน้อยในครรภ์จะมีความเสี่ยงที่จะพบความผิดปกติโรคดาวซินโดรมเป็นหนึ่งในความวิตกกังวลที่เราทุกคนควรใส่ใจไม่ควรมองข้ามดาวซินโดรมคือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการแบ่งเซลล์ของโครโมโซมคู่ที่21ที่เกินมาทั้งแท่งหรือบางส่วนส่งผลให้ทารกมีความบกพร่องของระดับเชาว์ปัญญามีพัฒนาการที่ล่าช้าและมีร่างกายใบหน้ามีลักษณะเฉพาะรวมถึงอาจจะพบความผิดปกติของอวัยวะต่างๆในร่างกายสำหรับวิธีการตรวจคัดกรองภาวะดาวซินโดรมในขณะตั้งครรภ์ประกอบไปด้วย3วิธีดังนี้วิธีที่1คือการตรวจกรองทางชีวเคมีก่อนคลอดเริ่มทำได้ตั้งแต่อายุครรภ์11-12สัปดาห์เป็นต้นไปวิธีที่2คือการเจาะตรวจจากรกหรือน้ำคร่ำถ้าเป็นการเจาะตรวจจากรกจะเริ่มกระทำได้ตั้งแต่อายุครรภ์11-12สัปดาห์ขึ้นไปถ้าเป็นการเจาะน้ำคร่ำจะเริ่มกระทำได้ตั้งแต่16สัปดาห์ขึ้นไปวิธีที่3คือการตรวจด้วยวิธี non-invasive prenatal testing หรือเรียกสั้นๆว่านิปวิธีนี้สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์10สัปดาห์ขึ้นไปจัดเป็นวิธีตรวจที่มีความแม่นยำมากถึง 99% โดยการเจาะเลือดคุณแม่แล้วนำเซลล์ฟรีดีเอ็นเอจากรกที่หลุดลอกออกมาในกระแสเลือดนำมาตรวจคัดกรองหาความผิดปกตินอกจากการตรวจดาวซินโดรมแล้ววิธีนี้ยังสามารถตรวจคัดกรองหาความผิดปกติจากโครโมโซมอื่นๆได้ด้วยเช่นกันรวมถึงทราบเพศได้ด้วยในปัจจุบันนี้การตรวจคัดกรองที่ปลอดภัยและแม่นยำสูงสุดเราจะแนะนำให้ตรวจวิธีนี้เป็นวิธีหลักปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาภาวะดาวซินโดรมการตรวจเช็คอย่างละเอียดจะช่วยให้ครอบครัวสามารถวางแผนเตรียมความพร้อมและดูแลเจ้าตัวเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับคุณแม่ท่านใดมีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจคัดกรองโรงพยาบาลอุบลรักชลบุรีมีบริการฝากครรภ์ทุกๆวันสามารถเข้ามาพบสูตินรีแพทย์ได้สวัสดีค่ะ